ไปดูเกมเมื่อคืนนี้ก็หน่อยดีไหมคะมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างกับแมนยูแล้วก็าบยอนมิวนิกที่โอทัฟฟอร์ดเมื่อคืนนี้ค่ะพี่ภาคคือเมื่อเช้าเมื่อเช้าผมอ่านข่าวผมใช้คำว่าไม่มีปฏิหารไม่มีเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าหลายคนก็ทราบกันว่าสถานการณ์ก่อนเกมแมนยูทางเลือกเดียวต้องชนะให้ได้ก่อนต้องชนะาบยอนให้ได้ก่อนที่โอทัฟฟอร์ดแล้วก็ลุ้นให้อีกคู่นึงเนี่ยโคเปนเฮเกนกับการาลายเนี่ยไม่มีผลชนะกันแต่งแต้กันไปแต่ว่าไอ้ชอยแรกเนี่ยยังทําไม่ได้เลย แท้คาบ้านครับแท้คาบ้านอีกรอบต่อบาเยินซึ่งรูปเกมเมื่อคืนเนี่ยบาเยินก็ไม่ได้ไม่ได้เร่งอะไรนะจะไปเรื่อยๆของเขาเนี่ยแต่ว่าเกมรับเนี่ยของแมนยูเนี่ยพอโดนกดหนักๆอาจจะไม่ได้เร่งอะไรมากแต่ว่าพอโดนออมีโอกาสเยอะๆเนี่ยมันก็ยันไม่อยู่เหมือนกันคือตอนแรกเนี่ยเกมรับพยายามจะยันเพื่อจะซื้อเวลาให้เกมรุกแต่ว่าเกมรุก ปัญหามันคือเกม,มรับ,รบก็มีปัญหางงเกมรุกก็มีปัญหาแมนยูนะตอนนี้คือต้องบอกว่าพสุขเข้าพระเสาวแทงจริงนะเพราะเมื่อวานเนี่ยแม็กควายก็เดียงไปอีกคนเราวก็ต้องรออัปเดตด้วยว่าจะหายทันแดงเหลือดไหมคือ <นะ S 1> คือใครจะเชื่อผู้ชมครับว่าจังหวะที่ที่แม็กควายเจ็บเนี่ยเพื่อรุวมทีมเอามือกุมหัวเลยเพราะว่าคือจากที่หลายหลายคนไม่ไม่ได้คาดคิดว่าแม็กควายจะขึ้นมาเป็นความหวังในเกมรับแต่ตอนนี้ต้องมีแม็กควายพอแม็กควายเจ็บช่วงท้ายครึ่งแรกเหมือนจะเจ็บ คนขาหนีบนะค่ะ,ะเปลี่ยนตัวออกไปนะครับคือตอนนี้เนี่ยปัญหาคือจะเอาใครมายืนมายืนเซนเตอร์คู่กับวารานในเกมแดงเดือดคือวารานก็ก็ไม่ใช่วาจาร่างกายอเอ,อ่ร้อซจะต้องใช้ไปตามจนนี่อีวนมาลงไหมอเนี่ย มันก็หลายส่วนมากเลยจริงๆนะแล้วก็คืออาเกมรับแม็กควายไม่อยู่ใช่ไหมแล้วก็ต้องรอหลุนส่วนเกมรุกเนี่ยก็คือป่วยไปแล้วสองลูกชอเจ็บด้วยเมื่อคืนอ๋อใช่อีกคนนึงคือจะเอาลุกชอหุบไปยืนเซนเตอร์คู่กับวารันไม่ได้อีกเพราะว่าเจ็บอีกเมื่อคืนนะฮะแล้วคือเตนหาบอกเลยว่าปัญหาเมื่อคืนเนี่ยคือพรนพอแรตฟอร์ดมาร์ฟยาวที่โอเคละจะฝากควาหวังได้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดมีในสนามมันก็ดีกว่าไม่มีคือมันต้องมีกองหน้าธรรมชาติไงอย่างน้อยป่วย บ่วย üh üh ทั้งคู่เลยเมื่อวานนี้แรดฟอร์ดกับมาซิยาวไม่มีชื่อนะฮะสุดท้ายเนี่ยชอยสำรองเนี่ยพอฮอยลุดยิงไม่ได้มันแทบไม่เหลือตัวเลือกให้ใช้งานไงค,ค,คือจะปรับแท็กติกจะเปลี่ยนเกมจะส่งใครลงไปช่วยเนี่ยมันไม่เหลือใครให้เลือกแล้วอ่ะคือน่าเห็นใจเหมือนกันหน้กับเกมเมื่อคืนค่ะ แล้วก็จริงๆอะถ้าพูดถึงไบยน์เนี่ยด้วยความที่เขาการันตีเข้ารอบกับไม่ก่อนหน้านี้แล้วเนาะมันก็อาจจะไม่ได้จําเป็นจะต้องแบบหวังผลขนาดนั้นแต่อันนี้ส่วนตัวนะคืออุลมองว่าไบยน์เองอะเขาก็เพิ่งแพ้มาในลีกแล้วมันก็มีความเป็นศักดิ์ศรีอะไรบางอย่างเราว่าเลยดดูวยแพ้แฟง<ช>เฟิร์น5-1ไง ใช่แล้วมันก็มีความเป็นศักดิ์ศรีบางอย่างระหว่างอังกฤษกับเยอรมันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือบุกมาที่นี่เนี่ยคือเมื่อวานอูเรงจําได้เลยว่าไปเปิดดูสถิติในเว็บไซต์ของยูฟานะคือไบยอนเคยมาชนะที่โอทัฟฟอร์ดในแชมเปี้ยนส์ลีกแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวเท่านั้นนะก่อนหน้าที่จะเป็นนัดนีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้คือสถิติในการเล่นเกมเยือนในในเกมยุโรปข,ของไบยอนค่อนข้างดีแล้วเพิ่งแพ้ในลีกมาไงมันก็ต้องมากอบกู้ขอกู้ศักดิ์ศรีคืนมาหน่อยอันนี้กก็็เปนนแบบบหลัๆของ <c oughs> เป็นเป้าหมายาเราไปดูสติเพื่อซ <c oughs> ้าเติมมันหน่อยนะฮะซ <c oughs> ้ำเติมเลยเหรอคะแมนยูตอนนี้ฤดูการนีุ้ผู้ชมฤดูการนี้เตะไปแล้ว24เกมแพ้ไปแล้ว12เกมซึ่งไอ้แพ้12เกมเนี่ยเท่ากับฤดูการที่แล้วทั้งฤดูการที่เตะไป62นัดแมนยู <c oughs> ตกรอบแบ่งกลุ่ม UCL ครั้งที่3จากเจ็ดฤดูการที่ได้เล่นตั้งแต่ปา๋าตั้งแต่เซอร <c oughs> ์เบียไทยซึ่งไอ้สครั้งที่ตกรอบแบ่งกลุ่ม UCL เนี่ย เข้ากับที่ป๋าเคยคุมมา18ปีตลอดยุของป๋าเลยนะคือคุณโยสมภาคเหนื่อยไหมคะเหนื่อยกับการขยี้เหล่านี้ไหมคะคนเชียร์ก็ท้อคนรอก็เหนื่อยครคุณเอกกราชบอกว่าวันนี้เสียดายที่คุณป๊อปคุณซีมันได้มาไม่างนั้นยับแน่เดี๋ยวเราไปยับในสปอตคลับนะคะคืนนี้สี่ทุ่มนะอ่างเกมทานาว่าไงบ้างฮะ เจนฮาก็บอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เจนฮาพูดนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วทีมเล่นได้ดีเขาถือว่าพอใจนะกับการเล่นแล้วก็ไม่น่าแพ้ด้วยซ้ำนะคะคืออย่างที่เราทราบกันแหละว่ามันก็มีปัญหาหลายๆอย่างทั้งตัวผู้เล่นที่มีให้เลือกน้อยนะทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกด้วยแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเจนฮาถือว่าทําได้ดีเพรสได้ดีแต่ก็ยอมรับด้วยว่าคือสร้างโอกาสได้ไม่มากพอรวมถึงไบยน์เองเนี่ยก็เป็นทีมที่ดีคือ คือมันเป็นความชัวร์แหละจังหวะที่เขาได้เนี่ยครั้งเดียวแล้วมันเป็นประตูเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมมีจริงเมื่อเช้าเมื่อเช้าผมคุยกับไอ้มินปอคือด้วยความที่เราไม่ใช่ไม่ใช่เด็กผีเนาะก็เลยถามว่าเฮ้ยปัญหาของแมนยูเมื่อคืนมันเล่นดีไหมตอนนี้ปัญหาของสโมสรปีศาจแดงมันคืออะไรไอ้มินปอบอกว่าพี่ถ้าเหมือนไฟไหม้บ้านตอนเนี้ยไหม้แต่ครัวอย่างหน้าบ้านอะ่ะคืออ่ะสโมสร ตระกูลเกลเซอร์ก็ไม่เคยมไม่เคยถือจอย,อยุ่แต่แรกแล้วส่วนตอนนี้ริชาร์ดอโนก็เพิ่งจะลาออกไปเมอร์เทอร์ก็แทบไม่ได้ทำงานเป็นผอ,อ,อกีฬาก็แทบไม่ได้ทำอะไรอตอนนี้ปัญหาคือฝ่ายบริหารก็ปล่อยจอยกุนซือก,ก็เจอกับปัญหาทั้งในสนามแล้วก็นอกสนามนักเตะก็เจ็บนักเตะก็ผลงานไม่ดีคือมันไม่รู้จะไปจับตรงจุดไหนไม่รู้จะไปแก้ตรงจุดไหนก่อนอะคือไปส่องมามีคอมเมนต์ของแฟนบอลแฟนแมนยูด้วยแหละ บอกว่าเนี่ยถือว่าพัฒนาแล้วนะ,อะพอสุดสัปดาห์แพ้บอลราศูนสามนี่แพ้ลูกเดียวแพ้ลูกเดียวมาถูกทางแล้วเซนฮารกประโถ